ไปคุณลิ้นจี่ค่ะจากบุรีรัมย์คุณลิ้นจี่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมทั้งสองท่านเลยค่ะจ้าคุณลิ้นจี่อายุเท่าไหร่เนี่ย53ค่ะ53ติดต่อยากมากเลยค่ะติดแล้วนะแต่ติดแล้วไม่ใช่ NBT นะมีเมื่อวานมีป้าคนหนึ่งอายุ70แกก็พยายามโทรมาตลอดที่ผ่านมาโทรไม่ติดเมื่อวานแกบอกแกตั้งใจเฝ้าเลยกดมันอย่างนั้นกดนั่งตกกดได้ได้ตกเนี่ยเบอร์หน้าจอเนี่ยนะตั้งใจกดอย่างเงี้ยนะนะครับปรากฏว่าพอกดติดหมดเวลารายการเที่ยงพอดีผมออกไปปั๊บเนี่ยก็ได้ยินเสียงน้องที่รับสายคุยกันอยู่บอกเนี่ยขอปรึกษาหน่อยผมก็เลยไปคุยแกหลังใหม่ค่ะคุยกันหลังใหม่เล่ากันให้ฟังเลยปั๊บโอเคเข้าใจอยู่สวนพึ่งราชบุรีเมื่อวานนี้นะคุณลิ้นจี่โทรติดแล้วล่ะวันนี้นะเรามีบุญกับคุณลิ้นจี่แล้วล่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะบุญพลาบุญพลาจะถามว่าไงถามว่าไงเนี่ยหนูจะถามว่าพี่นาแม่หนูน่ะค่ะเขาเอาไปไว้กับน้องเขาน่ะหนูก็ไม่รู้หรอกไว้เท่าไหร่ค่ะแต่แม่ยังอยู่ไหมแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมแม่ตายแล้วค่ะแม่เสียแม่เสียแล้วใครเอาที่นาไปน้าสาวค่ะน้าสาวน้าสาวแต่หนูก็ไม่เคยเห็นโฉนดเลยนะน้าสาวคือน้องของแม่น้าก็คือน้องของแม่ค่ะแสดงว่าที่แปลงนี้เป็นไปได้ไหมจะเป็นของตากับยายใช่ค่ะที่ตากับยายทีนี้พอตายายเสียแล้วใช่ไหมค่ะที่ดินนี้จะต้องตายายตาเสียแต่เป็นที่ของตาค่ะแต่ตาน่ะโอนให้แม่หนูค่ะโอเคมันอย่างนี้ครับอันนี้ผมสันนิษฐานก่อนนะใช่หรือไม่ใช่คุณตอบก็คือที่ของตายายนั่นแหละนะตายายก็ตายายมีลูกกี่คนน่ะ8-9คนแล้วมั้งคะเหลืออีก3คนตอนนี้ตายหมดแล้ว8-9คนนะคนที่มีก็ทายาทเขาไปรับเอาเพราะงั้นที่ของตายายเนี่ยตาเกิดอาจจะเคยสั่งเอาไว้ว่าโอเคนะใส่ชื่อของแม่คุณไว้ก่อนโฉนดเป็นชื่อแม่เหรอเป็นของแม่แล้วค่ะนั่นแหละโฉนดเป็นชื่อแม่ทีนี้ก็ตาอาจจะสั่งไว้ก็ได้ว่าแม่ต้องไปแบ่งน้องคนนี้ด้วยนะที่น้องก็มาเอาโฉนดไปนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้แม่ไปเอาเงินเขามาค่ะแต่แม่หนูก็ไม่รู้ติดที่แรกเนี่ยแม่เขาให้เขาทำนาค่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ผมสันนิษฐานเพราะว่าไม่งั้นน้าจะเอาไปได้ยังไงเราแล้วน้ามาเอาไปจากใครอ่ะจากแม่หนูแล้วก็ทำนาปีละ10สอบแล้วเขาให้น้าเป็นอะไรผู้จัดการมรดกใช่ไหมแล้วน้าเขาก็โอนให้แม่หนูแต่หนูก็ไม่เคยเห็นโฉนดหรอกต้องดูว่าตอนนี้โฉนดเป็นชื่อใครอ่ะเนาะคุณเล่าเลยชื่อแม่ค่ะถ้าโฉนดเป็นชื่อแม่แล้วน้าก็ตายแล้วเหรอน้าเขายังไม่ตายแต่หนูเอาเงินไปใช้หนี้เขาแล้ว80,000ใช่ไหมตอนที่แรกตอนแม่หนูตายนะเขาบอกกับน้องหนูกับน้องกับไผ่หนูว่าเอามาใช้น้าแค่60,000แต่พอตอนพ่อหนูตายพออีกแม่หนูตายอีกปีหนึ่งพ่อหนูก็ตายใช่ไหมหนูก็เลยเอาเงินนะรวมกัน80,000ไปให้เขาผมเล่นจีผมถามอย่างนี้นะค่ะโฉนดยังเป็นชื่อแม่ค่ะแล้วก็ไปอยู่กับน้าค่ะแล้วไปขอคืนแล้วนะไม่ให้เหรอเขาจะเอาอี80,000ค่ะหนูให้80,000แล้วเขาจะเอาอี80,000แต่8ที่หนูเอาไปให้80,000เขาทำนาอะไรมา4-5 ปีแล้วค่ะคือก็น้าเขาครอบครองทำกินอยู่แล้วยังจะเอาทำอีกใช่ไหมแล้วคุณจะถามว่าไงจะถามว่าหนูจะถามว่า หนูอยากได้คืนนะหนูต้องทำไงคะเพราะหนูเขาก็ทำไปแล้วนะเขาน่าจะจบไปแล้วกับ80,000อ่ะแล้วมีสัญญาอะไรกันไหมอ่ะก็หนูก็ไม่รู้เพราะแม่เอาโฉนดไปไว้กับเขาอ่ะหนูก็ไม่รู้ไม่มีสัญญาอะไรละมั้งแต่เมื่อวานก่อนที่หนูไปบุรีรัมย์ใช่ไหมหนูถามเหมือนกับว่าแม่เนี่ยไปเอาตังน้องมาใช่ไหมไปเอาตังน้ามาใช่ไหมแล้วเอาโฉนดไปวางไว้กับน้าอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ให้น้าเนี่ยครอบครองทำกินในที่ดินนั้นใช่แล้วแม่ก็เอามากินปีการครอบครองทำกินในที่ดินนั้นแปลว่าก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่ต้นมันยังต้องอยู่ใช่ไหมครับมันแม่เอาข้าวเขามากินค่ะใช่ครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีสัญญากันเหรอไม่มีค่ะเอ้าถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแล้วอยู่จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ค่ะค่ะก็ขอเดี๋ยวให้ถ้าคุณถนอมคะหนูไปถามมาเมื่อ2-3 วันก่อนนะหนูถามว่าน้าแล้วน้าหนูจะเอายังไงน้าฉันจะเอายังไงเขาบอกก็ต้องเอา80,000มาให้กูอ้าวก็น้าก็ทำนามาหลายปีแล้วแม่ก็ไม่ได้มาเอาข้าวไปกินแล้ว
าบอกเขาไม่ยอมอ่ะเขาจะต้องเอา 80,000 แล้วตอนนี้เขาให้เราทำใช่ไหมไล่ละพันใช่ไหมก็ได้หมื่นแล้วมันมีสัญญากันไหมมีสัญญาไม่มีนะโอเคเอาคุณลิ้นจี่ฟังลิ้นจี่ฟังครับค่ะลิ้นจี่ติดต่อไปที่ถ้างั้นถ้าคนกลางจริงๆก็หาญาติพี่น้องมาคุยกันถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องใช้คนกลางก็ใช้อัยการคุ้มครองสิทธิ์มาเจรจากันเอาไหมก็อยากเอาแหละท่านตอนนี้หนูก็ไม่มีตังค์จะไปไหนแล้วหนูกลับมาระยองแล้วเนี่ยหนูไปบุรีรัมย์เพิ่งกลับมาค่ะระยองแล้วจะไปคุยกับใครถ้างั้นหนูก็ถึงปรึกษานี่ไงคะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนะหนูอยากปรึกษาอยู่แม่เขาเป็นพิการใช่ไหมแล้วเขาไปโอนที่ให้น่ะมันน่าจะจบกับที่ที่เป็นหนี้ตรงนั้นน่ะที่ปลูกบ้านน่ะแล้วนะหนูบอกว่าให้ที่ดินมาประเมินอะไรเงี้ยไม่ไปคุยไปต่อแล้วเอาเฉพาะเนี่ยถ้างั้นคุณก็ต้องไปหาอัยการให้เรียกมาไกล่เกลี่ยกับน้าถ้าไม่งั้นถ้าน้าก็ไม่คืนก็ฟ้องบังคับอ่ะถ้าไม่มีสัญญานะถ้าไม่มีสัญญากู้ยืมกันก็ฟ้องบังคับไม่คืนโฉนดมานะใช่ไหมค่ะแล้วระวังนะโฉนดเข้าไปอยู่นี่ก็ครอบครองทำกินมากี่ปีแล้วเดี๋ยวจะครอบครองปรปักษ์เอานะประมาณก็หลายปีแล้วนะ4-5 ปี 6 ปี7 ปีจะเป็น10แล้วนะนี่ถ้าโฉนดนี่10 ปีใช่ไหมพี่น้องมันไม่ใช่แค่เอาโฉนดมาอย่างเดียวนะการครอบครองด้วยนะครับอย่าลืมนะก็หนูเคยปรึกษาทนายวันชัยบอกให้รีบทำอ่ะคุณก็ถามมาทั่วทุกถิ่นแล้วก็ไม่พูดต่อแล้วนะครับสวัสดีครับคุณลิ้นจี่ครับนะคะโอเคมีทนายแล้วด้วยถามมาหมดแล้ว